สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับในกลุ่ม G ระหว่างราชบุรีดวลกับยะโฮดารุนทัสซิมเปิดมาตัว2ที่แบ็กสั้นติดบล็อกจ่อไปมาสุดท้ายแล้วบอลถูกคลึงมาทางของเลอันโดโอ้โหสุดสวยเลยครับ 1-0 ที่ยะโฮขึ้นนำเอาไม่อยู่ครับลูกนี้โอ้โหกลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีกว่าครับยะโฮของโค้ชเบนจามินโนราแล้วก็จบเกมที่ว่ายะโฮครับที่เก็บ3แต้มได้ก็ได้3คะแนนไปนะครับแชมป์ลีกมาเลเซียครับในเกมนี้ครับเขื่อนชนะราชบุรีมิตรผล1-0นะครับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุเรานับพลาดนะแพ้ยะโฮไป1-0ครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดจากเกมแล้วคือทุกคนช่วยกันนะสู้แล้วแต่ว่าผลการแข่งขันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราครับมุ่งหวังไว้อาสมะไฮมาติอุสเปิดมาได้ขึ้นแล้วโอ้โหแสงหน้า1-1-1-0ของทางเรียโกยามาซากิแล้วครับดูจังหวะแล้วก็จบเกมเลยนะว่าในยุคปัจจุบันก็เก็บชนะ3นัดรวดครับนากอย่าเวลาได้บรรจงเปิดมาแล้วมาเตอุสซ้ายข้างถนัดโอ้โหมานาที50พอดีเป๊ะเลยครับมาเตอุสซ้ำให้นากอย่าขึ้นนำครับแล้วก็จบเกมครับเป็นนากอย่าแกมบัสครับที่ชนะราชบุรีมิตรผลไป3-0ก็แข็งแกร่งกว่าจริงนะครับทางของนาโกย่าครับครับก็เมื่อวานเรามีrotationนะครับบางตำแหน่งครับหลายตำแหน่งเลยแหละแต่เมื่อวานน้องๆที่ลงไปครับที่ได้รับโอกาสทำหน้าที่ได้ดีครับผมชื่นชมนะครับที่ทุ่มเทนะครับถึงแม้เราจะพ่ายนะครับ3-0แต่ว่าผมคิดว่ารูปเกมเมื่อวานนะครับทุกคนทำได้ดีนะครับแล้วก็แต่มันก็ยังมีข้อที่ต้องแก้ไขนะเพราะฉะนั้นก็จะเอาไปปรับแก้นะเพื่อจะได้ทีมแข็งแกร่งขึ้นนะในโอกาสต่อไปครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับถึงเราจะยังไม่ชนะใครนะครับแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมเชื่อว่าใน2เกมที่เหลือเราจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชั่นขอนำท่านผู้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในกลุ่ม G นัดที่5นะครับระหว่างราชบุรีกับโปฮังสตีลเลอร์เปิดโดยริมซังยุบไปทั้งสองได้ขึ้นโดยอีซุงโมแล้วครับโอ้โหลูกเตะมุมเข้ามาทั้งเสาสองโอ้โหแกนแปะจ่อๆข้ามคันอย่างเหลือเชื่อครับโอ้โหมาที่ปฐมชัยนั่นเบาเกินไปครับปฐมชัยริมซังยุบให้ก่อนตรงดังได้แล้วมาเข้าเหลี่ยมนี้ใส่ของทางซินกวางดูว่าตะลอกรให้ลองกิวซัดเลยครับดูมาปะกูเนี่ยครับเปิดมาลุ้นโอ้โหชนลงคันแล้วกระชอกโอ้โหเรามีโชคจีนนี่โอ้แฟนมอมมาลูกนี้เขาได้บอลที่คาสโซบันจงมามีโชคมาแล้วครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหไม่เข้ากรอบแล้วก็จบเกมไปเลยครับโอ้โหราชบุรีได้แต้มแรกแล้วครับนะครับวันนี้ขออนุญาตถามความรู้สึกโค้ชครับแต้มแรกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจกับทีมครับเพราะว่าดีใจเป็นผู้บริหารแล้วก็แฟนบอลทุกท่านนะครับก็ต้องขอชมเชยงานสตาฟนะครับในการที่วางแผนการเล่นแล้วก็ตัวนักเตะเองที่ทุ่มเทนะเราก็มีโอกาสโอกาสที่สวยหลายครั้งแต่ว่ามันไม่เป็นประตูเท่านั้นเองนะครับก็เรื่องที่ได้ดีแล้วก็น่าเสียดายนิด
นิดครับที่เราไม่สามารถควบคุมได้